ครับเมื่อคืนนี้นะครับฝนได้ตกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับมันจะหยุดประมาณช่วงแล้วโปรยมาถึงช่วงประมาณตีสามนะครับก็ทำให้น้ำนะครับเพียงพอแล้วครับตอนนี้นะข้าวต้องการน้ำก็ถือว่าเพียงพอดูต่อไปอีกแล้วครับว่าพอมันโตขึ้นมันก็จะต้องการน้ำเพิ่มขึ้นนะครับนะส่วนเจ้าไหนที่ข้าวกำลังตั้งหลักตั้งลำก็ตอนนี้ก็คงต้องการน้ำไม่มากนะครับอย่างเจ้าที่ถัดไปนะครับถือว่าท่วมครับท่วมส่วนของปทุมนี้ก็จะพอดีแล้วครับเมื่อคืนนี้น้ำเนี่ยน้ำมันไหลออกจากสระเลยครับน้ำไหลออกจากสระก็ทำให้ปลาออกมานะครับปลาออกจากสระมาเข้าที่ตรงนี่แหละตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าก้นตรงมันขาดนะครับส่วนหนึ่งก็จะออกไปตามบิ้งนานะครับตามแปลงนาข้าวนี่แหละครับส่วนหนึ่งนะก็จะได้อยู่ประมาณ20กว่าตัวมึงปลาสลิดนะครับก็ต้องมาเคลื่อนพยายามตรงมากปลาสลิดล้วนๆเลยค่ะตอนนี้ถ้าดูก็น่าจะมีอยู่เมื่อกี้เห็นกระโดดอยู่ตัวนึงปลาช่อนตัวเล็กๆครับน้ำออกจากสระแล้วครับกันน้ำมันเยอะนะครับตอนนี้น้ำทั่วเลยครับนะไม่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำครับถ้าวันนี้ซ้ำมาอีกโอ้นะครับก็คงจะเหลือแล้วก็มีเมฆอยู่เมื่อวานก็ประมาณนี้แหละครับช่วงเวลาขนาดนี้ก็เมฆก็ไม่ได้มากไม่ได้หนาทำท่าว่าจะตกสักหน่อยเดียวนะครับแต่พอถึงเวลา2 ทุ่มเท่านั้นเองครับไม่รู้มาจากไหนนะตกซะยาวเลยครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสของข้าวแล้วครับพอมีน้ำปั๊บหญ้าก็จะตายนะครับข้าวก็จะขึ้นเนี่ยข้าวก็จะขึ้นจะงามแล้วครับนี่ทางนี้ก็ขาดๆบ้างเพราะตรงนี้มันสูงกว่าเขาแล้วก็ขาดไม่มากนะฮะขาดน้ำก็ยังมีหญ้าเยอะอยู่เลยครับน้ำไม่มากก็ทำให้มันดีที่สุดจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะนาน้อยก็ต้องอย่างนี้ใส่ใจหน่อยดูยากจะมีเยอะอยู่ตรงนู้นนะครับจะสาเห็นว่าหยาไข้เขียดนะครับเอ๊ะ
ก็ว่ากันไปครับแต่ตอนนี้สำหรับน้ำก็พอใจแล้วครับสำหรับการทำนาครับก็ขออัปเดตเรื่องนาเรื่องฟ้าเรื่องฝนที่มันตกเมื่อคืนนะครับเจอกันตอนนี้ครับสวัสดีครับ